วัสดีจ้ามื้อนี้พามาชมบรรยากาศท้องทุ่งเลยจ้ะด้านนอกรอบๆหมู่บ้านเด้อจ้าอากาศดีดีจ้ะอากาศหนาวแต่ว่าอากาศดีเด้อจ้ะสดชื่นเย็นสบายลมก็แห้งจ้ะตอนนี้น่าจะประมาณ10องศาเด้อจ้ะปั่นจักรยานออกมาพามาชมวิวธรรมชาติจ้ะถ่ายวิวให้เบิ่งดูนิสานั่นดูมองเห็นเป็ดเด้อจ้ะเป็ดว่ายน้ําเต็มเลยเด้อจ้าสีดำๆนะเป็ดทั้งนั้นด้วยจ้ะมีทั้งเป็ดแล้วก็เสียงนกก้องจ้าต้นทุกน่ะสวยงามขนาดนั้นจ้ะสารไว้นี่ถ้าหนาหนาวที่ลีเนี่ยหนาที่มาลงมาจากอากาศเย็นจัดเป็นน้ำแข็งเลยนะแล้วตรงนี้ถ้าเป็นน้ำแข็งน่ะชาวบ้านเขาจะออกมาเล่นสเก็ตน้ำแข็งกันด้วยจ้ะออกมาเล่นสเก็ตน้ำแข็งตรงนี้เต็มเลยก็มากับจักรยานนี่แหละจ้ะเนี่ยนี่จักรยานข่อยจ้ะจักรยานคู่ใจก็ไกลจากหมู่บ้านจะประมาณโลกกลัวเกือบ2โลหรอว่านี่จ้ะเบิ่งดูต้นดอกหญ้าจ้ะสวยงามเนาะดูคุณน่ะบ่เหลือใบเด้จ้ะเหลือแต่กิ่งเหลือแต่กิ่งเป็นแถวไปเลยจ้ะยาวไปเลยคุณน่ะเป็นแถวไปเลยจ้ะต้นใหม่ดูสิพาถีบจักรยานเข้าไปทางนั้นเด้จ้ะแต่ว่าทางบ่ค่อยดีดอกเป็นหินจ้ะนี่เมืองทางเป็นหินสำหรับคนยางเนาะจ้ะจักรยานบ่ถอยดอกดูฟังนี่โอ้ยฮอลิคอปเตอร์สีล้ำได้ไกลๆหมดจ้ะพ่อจะไปใส่กันเนาะสีล้ำได้ไกลๆมองเห็นไกลๆโอ้ยกับหมู่บ้านได้จ้ะ
เนาะจ้ะมันยากเด้นี่แต่ว่าขออยากถ่ายรูปให้เบิ่งเนาะถ่ายวิดีโอให้เบิ่งขอก็เลยปั่นเข้ามาจ้ะคุณน่ะงามเนาะต้นไม้เป็นแถวเป็นแถวเลยจ้ะสวยงามเป็นทางเลยจ้ายาวไปเลยคุณงามบ่บรรยากาศดีแล้วจ้ะเนาะยาวไปเลยไปเนาะนี่ก็ทางเนี่ยจ้าทางเรื่องอะไรทางหมู่บ้านเนี่ยจ้าเนี่ยทางหมู่บ้านก็จะมีต้นไม้มีหยังปลูกเป็นแถวไปเป็นระเบียบเนี่ยจ้าหานพ่องพ่องนี่มีหานมีแพะคุณน่ะจ้ะมีหานมีแพะด้วยฝั่งนี้คุณน่ะเบิ่งทางอันนี้ข้างโรงงานโรงงานหอมหัวใหญ่จ้ะทางนี้มีหมาตัวนึงเบิ่งหมาตัวนึงคุณมีหมามีถุงหนาจ้ะปั่นไปเรื่อยอันนี้ปั่นกลับจะไปบ้านแล้วด้วยนี่ปั่นย้อนกลับมาทั้งบ้านแล้วด้วยจ้าฟังนี่ก็จะมีกังหันลมพร้อมจิพี่จ้ะกังหันลมมีกังหันลมด้วยงามป่ะจ้ะกังหันลมสวยงามเนาะตอนนี้เป็นที่ที่ว่าชาวบ้านเขาเซาทั้งอำเภอปลูกผักก็จะเองพักได้หนึ่งที่เขาเซาจ้ะน้ำหอมแต่ว่าหนาน้ำมีเป็นบางอย่างละมั้งจ้ะเซาปลูกผักเลยจ้าฟังดิแบ่งเป็นล็อกเป็นล็อกจ้ะหลายคนด้วยนะที่เศร้าจ้ะแบ่งกันเป็นล็อกทั้งรอบหมู่บ้านด้วยจ้านี่ทั้งด้านรอบๆฟังนี่รถแล่นบ่ค่อยหลายหรอกจ้ะมีทางไปทุกที่เลยซักแซกก็หนาย่านดอกจ้ะก็หนาย่านคือบ้านเฮาที่ว่าปั่นจักรยานไปในป่าได้จ้ะดูตรงนี้จ้ะตรงนี้งามงามจ้ะหญ้าเขียวขจีเลยนี่หญ้าเขียวขจีไปไกลเลยจะมองเห็นไกลๆวิทยาจ้ะทุ่งกว้างเลยทางพุ่นก็จะเป็นกังหันจ้ะงามจริงๆ
ันเด้อคลิปหน้าจะทายังอื่นมาให้เบิ่งเด้อจ้ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการเฮ็ดคลิปต่อไปนะจ้า